เริ่มครับสวัสดีครับน้องมุ้ยสวัสดีติ๊กไปวันนี้จะสาธิตในหมวดของนิ้วสังหารที่พาพวกเราที่ฝึกกันอยู่แล้วโดยเฉพาะพวกที่น้องผู้ชายที่เขาฝึกแข็งแรงกันอยู่แล้วว่ารูปแบบการใช้นิ้วสังหารมันเป็นยังไงแต่วันนี้จะให้คนที่แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนโดยเฉพาะผู้หญิงหรือเด็กเยาวชนซึ่งสังคมทุกวันนี้ก็อันตรายมากหรือก็ให้รู้ไว้บ้างนะครับนอกจากจะหมดทุ่มทับจับหักป้องกันตัวป้องปัดปิดเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะมีการใช้นิ้วนะครับแต่กรณีอย่างน้องอุ้ยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่มีแรงแน่นอนนิ้วก็จะไม่มีแรงนี่เราจะฝึกลองการใช้ปรับใช้ก็คือการใช้ลูกกุญแจอะไรก็ได้หรือปากกานะครับปากกาเดี๋ยวดูที่ปากกาเดี๋ยวพี่หาปากกาก่อนนะนี่จะเป็นเราอาจจะใช้ปากกาธรรมดาเนี่ยครับปากกา5บาท10บาททีนี้วิธีการจับเราใช้จับกุญแจก็เหมือนที่เราจับกุญแจสตาร์ทรถหรือไขประตูบ้านนะก็จะจับในลักษณะแบบที่เดียวกันอ่ะทั้งคุยลองจับดูในลักษณะนี้นะครับลักษณะที่เป็นมาดูที่ใกล้ๆก็จะเป็นเหมือนที่เราจับบิดที่เปิดกุญแจบ้านเปิดกุญแจรถทั่วไปมือจะนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ก็จะจับอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับแบบที่เราเข้าใจกันอ่ะทีนี้วิธีเอาตัวรอดก็คือจะให้ฝึกในการสะบัดแขนนะมันต้องไปอยู่นะคือจับอย่างนี้ไว้นะแล้วก็ดันลงไปแล้วกลับมาดันลงไปแล้วกลับมาไม่ยากนะดันลงไปแล้วกลับมาดันเหมือนเรากำลังถักของนะครับกำลังถักอะไรสักอย่างนะครับสะบัดออกไปสะบัดออกไปสะบัดออกไปทีนี้จุดที่เราจะเอาตัวรอดนะครับจะเป็นดวงตาทั้งสองข้างขมับทั้งสองข้างนะครับเส้นแนวคอตลอดแนวคอแล้วก็โดยเฉพาะลูกกระเดือกถ้ามันจำเป็นตรงจุดนี้คือตายแล้วก็การทรงอกนะครับที่จะลองเป็นแบบให้ก็คือจะให้ฝึกง่ายๆก่อนก็คือเอาลังกระดาษนี่เข้ามานะครับทีนี้ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดอยู่ใกล้ๆอยู่ระหว่างคอก่อนนะครับตรงระหว่างคออ่ะเราคุยลองดันดันดันแล้วถอยออกไปไปทีนี้พี่จะลองเพิ่มให้เกิดไฟพิษขึ้นมานะครับนะถ้ามีคนร้ายจะพยายามเข้ามาจับหรือไปทับผมให้ยกมือนี่เป็นสัญชาตญาณขวางขึ้นมาโดยใช้ประมาณท่อนแขนนะครับขวางไว้จังหวะนี้ก็ให้รีบสะบัดนี่เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นมือเปล่าเราอาจจะใช้อย่างนี้นะครับดันเข้าไปที่คอมือนี้ขวางมือนี้ขวางมือนี้กระแทกอย่างนี้นะครับเป็นต้นนี่กรณีนี้เรามีกุญแจนะครับอย่างนี้พอเป้าหมายเคลื่อนเข้าไปหานะครับเอาฮึบกระชากฮึบนะอย่างนี้ตั้งไว้ตั้งสติไว้ดีๆนะครับตั้งขาแยกขาหนึ่งอยู่หน้าขาหนึ่งอยู่หลังไว้ถ้าคุณจะสู้เขาเข้ามาขวางอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ยากนะครับลองสะบัดนะครับสะบัดขาหนึ่งอยู่หน้าขาหนึ่งอยู่หลังไว้ให้ขาขาไว้สะบัดลงไปเล่นให้ชำนาญก็คือเราไปฝึกเอาเองก็คือหากระดาษหาลังกระดาษอาจจะไม่มีเป้าล่อแบบอย่างนี้มีคนเดียวเล่นเอาปลูกติดกับเสาแล้วก็ฝึกเป็นระยะของเป็นรูปคนเขียนเป็นรูปคนแล้วก็ฝึกกันอยู่บ่อยๆก็จะเกิดความชำนาญขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสปลอดภัยขึ้นขอบคุณมากครับ